ขอสวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเรื่องของโคลอนแคนเซอร์นะครับปกติแล้วโคลอนแคนเซอร์เนี่ยมักจะอยู่ในมือของศัลยกรรมมากกว่ากับมือของออนโคโลจิสต์นะครับส่วนในทางด้านเมดิซีนเนี่ยก็จะพูดถึงเฉพาะโคลอนแคนเซอร์ที่เมดิซีนจะต้องรู้จำเป็นในบางส่วนเท่านั้นนะครับอินโทรดักชันนะครับก็คือในปัจจุบันเนี่ยตัวโคลอนแคนเซอร์เนี่ยเราพบเป็นอันดับที่4 most common อันดับที่4ของแคนเซอร์ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีอัตราการตายเป็นอันดับที่4เช่นกันนะครับเจอในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ว่าจะเห็นสังเกตได้ว่าโคลอนแคนเซอร์เนี่ยเจอเป็นอันดับที่เยอะขึ้นกว่าแต่ก่อนนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเซอร์วิกจะเป็นอันดับที่4แต่ปัจจุบันเซอร์วิกเนี่ยดีขึ้นเพราะว่าเขามี HPV วัคซีนแล้วก็มีการสกรีนนิ่งที่ดีขึ้นส่วนสกรีนตัวโคลอนแคนเซอร์ในประเทศไทยสถานการณ์ก็ใกล้เคียงกันนะครับเป็นอันดับที่4เหมือนกันในตัวมะเร็งทั้งหมดนะครับสำหรับคาร์ซิโนเจเนซิสของตัวแคนเซอร์ทั้งหมดนะครับอันนี้พูดถึงรวมๆก่อนนะครับเขาบอกว่าตัวมะเร็งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเจเนติกดิซีสชนิดหนึ่งเวลาที่เป็นเจเนติกดิซีสเนี่ยมันประกอบด้วยการเกิดอยู่2 อย่างก็คือจะเป็นโปรโตออนโคจีนหรือว่าทูเมอร์ซัพเพรสเซอร์จีนตัวโปรโตออนโคจีนเนี่ยเมื่อมีมิวเทชันไปแล้วเนี่ยมักจะเป็นมิวเทชันแบบการเกนออฟฟังชันคือเริ่มมีการมิวเทชันปุ๊บเนี่ยมันจะมีการเกนทำให้มีการมิวเทชันแล้วก็เกิดเป็นมะเร็งมากขึ้นส่วนทูมัสซัพเพรสเซอร์จีนเนี่ยจะเป็นการลอสออฟฟังชันมากกว่าการลอสออฟฟังชันเนี่ยมันจะเป็นการเสียวิธีกลไกในการอินฮิบิตแคนเซอร์ขึ้นมาครับพวกนี้ก็ทำให้เกิดเป็นมะเร็งขึ้นมาได้เหมือนกันตัวโปรโตออนโคจีนเนี่ยเมื่อมีการมิวเทชันไปแล้วเนี่ยมีมิวเทชันแค่1สเปซิฟิกอันเดียวเท่านั้นตัวนี้ก็สามารถทำให้เกิดเป็นแคนเซอร์ขึ้นมาได้ซึ่งถ้าเกิดเราสามารถไปทาร์เก็ตตำแหน่งที่เป็นสเปซิฟิกอันเดียวที่ผิดปกติเนี่ยก็จะใช้เป็นทาร์เก็ตเทอราปีในการรักษานะครับแต่แตกต่างจากตัวทูเมอร์สเปซเซอร์จีนที่ต้องมีการผิดปกติมิวเทชันหลายๆตำแหน่งพร้อมๆกันหรือว่าหลายๆครั้งต่อๆกันเรียกว่าเป็นมัลติฮิตไฮโปเทซิสนะครับอันนี้ถึงจะเกิดเป็นแคนเซอร์ขึ้นมาได้เหมือนกันสำหรับตัวมัลติฮิตเนี่ยเราแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่เป็น hereditary cancer กับ sporadic cancer ตัว hereditary เนี่ยคือมีการ mutation first hit ตั้งแต่ตอนที่คนไข้อยู่ในครรภ์ตอนก่อนเกิดมาแล้วก็พอหลังจากเกิดมาเนี่ยมี second hit multi hit ตามมาทีหลังส่วน sporadic cancer เนี่ยเกิดมาคนไข้ปกติดีไม่มีการ mutation ใดๆแต่ว่าพอเกิดมาแล้วเนี่ยมีการ mutation หลายๆครั้งตามมาทีหลังเดี๋ยวจะมีกล่าวรายละเอียดของตรงนี้อีกทีนึงนะครับอันนี้ก็จะมาแยกให้ดูว่าตัว tumor suppressor gene กับ proto oncogene ของมะเร็งแต่ละชนิดมีอะไรบ้างก็จะเห็นว่า colon cancer เนี่ยมีทั้ง tumor suppressor gene แล้วก็ proto oncogene ที่ทำให้เกิดโรคได้เหมือนกันนะครับสำหรับตัว hereditary cancer เนี่ยเราก็อาจจะต้องมีครูไว้นิดนึงว่าเราสามารถสงสัย hereditary cancer ในกลุ่มคนไข้ประเภทไหนได้บ้างนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่มี family history หลายๆคนที่เป็นแคนเซอร์ชนิดเดียวกันหรือว่าเป็นแคนเซอร์ที่อายุน้อยหรือว่าเป็นแคนเซอร์ที่ไม่ได้คอมมอนเท่าไหร่หรืออันสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือตัวซินโครนัสกับเมตาโครนัสลีชันนะครับตัวซินโครนัสเนี่ยหมายความว่ามีแคนเซอร์ที่ตำแหน่งหนึ่งแล้วก็สองตำแหน่งในออแกนเดียวกันเช่นเป็น CA colon แต่ว่ามี2ตำแหน่งเช่น ascending กับ descending colon ส่วน meta colonus เนี่ยหมายความว่าคนไข้เคยเป็น CA ที่ descending colon มาก่อนเมื่อรักษาครบไปแล้วเนี่ยต่อในเวลาถัดมา 2-3 ปีถัดมาเนี่ยกลายเป็น CA ที่ ascending colon อีกทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นความหมายของคำว่า meta colonus lesion นะครับอันนี้ก็เป็นครูที่ทำให้ต้องสงสัยว่าเป็น hereditary cancer หรือเปล่าสำหรับตัวhereditary cancer กับ sporadic ก็เหมือนที่กล่าวไปเมื่อกี้นะครับถ้าเกิดเป็น sporadic เนี่ยคนไข้เกิดมาเนี่ยยังไม่มี mutation ตอนแรกแต่ว่ามามี first hit mutation ในช่วงหลังจากเกิดมาแล้วก็พอผ่านมาระยะเวลานานๆเนี่ยมี second hit multi hit ทำให้เป็น cancer ตามมาทีหลังพวกนี้ก็เลยจะมี cancer ตอนเป็น late onset ตอนอายุมากๆแล้วต่างกับกลุ่มที่เป็น hereditary cancer นะครับพวกนี้มี mutation ที่เป็น first hit ตั้งแต่ตอนแรกคลอดแล้วก็พอเกิดมาสักประมาณระยะเวลาหนึ่งเนี่ยคนไข้ก็มี second hit multi hit ตามมาพวกนี้มักจะมีอาการที่เป็น early onset มากกว่านะครับกลุ่มนี้เรามีความสำคัญในแง่ที่ว่าต้องมีการ cancer prevention แล้วก็ screening family cancer นะครับสำหรับโคลอนแคนเซอร์เองเนี่ยมันเป็น hereditary หรือ sporadic บ้างเนี่ยก็มีคำตอบว่าใน CA colon เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น sporadic มากกว่านะครับแต่มีประมาณแค่ 15% เท่านั้นที่เป็น hereditary cancer เดี๋ยวจะกล่าวต่อไปอีกทีหนึ่งว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับ carcinogenesis ของโคลอนในสมัยก่อนเนี่ยก็เชื่อว่าตัวโคลอนเนี่ยมันเกิดจากตัว normal colon มาก่อนแล้วก็มียีนกลายพันธุ์ตัวชื่อ APC gene เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น gatekeeper gene คือมันจะต้องมี first hit ที่ gatekeeper gene ก่อนแล้วก็มี multi hit ตามมาหลายๆ gene ตามมาถึงจะเกิดเป็น hyperplasia มี adenoma แล้วเป็น carcinoma ตามมาได้ถ้าเกิดไม่ได้มี mutation ที่ APC gene เนี่ยมันจะไม่มี first hit
ถึงจะมีมิวเทชันต่างๆตามมาเนี่ยมันก็จะไม่ได้เกิดแคนเซอร์เป็นคาร์ซิโนมาตามมาทีหลังอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเกตคีเปอร์จีนนะครับก็ในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยก็เชื่อว่าใช้เวลาประมาณ 5-10 ปีอันนี้จะเป็นเกณฑ์ในการไครเทเรียว่าเราจะโคโลโนสโคปทุกๆ 5-10 ปีในเวลาถัดมานะครับแต่ว่าตัว second hit multi hit เนี่ยเขาก็พยายามจะศึกษากันว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ทำให้ตัว second hit multi hit เนี่ยตามมาหลายๆอันบางคนก็จะสงสัยว่าเรากินพวกหมูปิ้งหรือว่าหมูกระทะเนี่ยที่มันมีไม่ไหม้เนี่ยมันสามารถทำให้เกิดแคนเซอร์มากขึ้นกว่าเดิมได้หรือเปล่าของ Nature Review เนี่ยเขารีวิวมาบอกว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องอาหารที่เป็นไม่ไหม้นะครับแต่เขาพูดถึงว่าการกิน processed meat เนี่ยอาหารแปรรูปเนี่ยประมาณ50กรัม per day สามารถทำให้เกิดเป็นมี relative risk ของการเกิด colon cancer ได้มากขึ้นจริงๆแต่ว่าสังเกตนะครับrelative risk ไม่ได้เยอะเลยนะครับแค่ประมาณ 1.16 เท่าเท่านั้นเองก็ถือว่าไม่ได้เยอะปัจจัยที่สำคัญจริงๆเนี่ยเขาเชื่อว่าในปัจจุบันคิดว่าเป็นปัจจัยทางด้านเจเนติกซะมากกว่าเนาะทีนี้ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการ screening cancer ของ colon cancer นะครับคอนเซปต์ของการ screening colon cancer เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราต้องสกรีนคนไข้ที่เป็น whole population นะครับสกรีนคนไข้ที่ healthy พวกนี้จะส่งผลถึง cost effective ตามมาต้องใช้งบประมาณปริมาณมากนะครับมีสิ่งหนึ่งที่จำเป็นต้องคิดคำนึงถึงไว้เสมอนะครับก็คือคำว่า lead time bias นะครับคำว่า lead time bias เนี่ยหมายความว่าเราเริ่ม screening cancer เร็วเริ่ม treat เร็วแต่ว่าต้องมาดู outcome ว่าคนไข้ตายเท่ากับคนที่ไม่ได้สกรีนหรือเปล่าถ้าเกิดเริ่มสกรีนนิ่งเร็วทรีตเร็วแต่ว่าตายเท่ากันเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็น lead time bias คือไม่ได้ improve survivalไม่ได้ improve quality of life คนไข้รู้ว่าเป็นมะเร็งเร็วขึ้นแล้วก็เครียดมากกว่าเดิมไปอีกแล้วก็ยังไม่ cost effective ด้วยถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยเราก็ไม่แนะนำให้ screening นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือต้องการ improve survival benefit มากกว่าคือเริ่ม screen ได้เร็วเริ่ม treat เร็วแล้วก็สามารถ prolong survival ได้เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำนะครับซึ่งมีอยู่ประมาณแค่ 4-5 cancer เท่านั้นที่สามารถ prove benefit ตรงนี้ได้นะครับ colon cancer เป็นหนึ่งในนั้นนะครับก็เราจะมาโฟกัสกันว่าใน colon cancer เนี่ยต้อง screen ใน population ยังไงบ้างแล้วก็ intervention ยังไงบ้างนะครับสำหรับ population ที่เราจำเป็นต้องสกรีนเนี่ยเราแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับคือกลุ่มที่เป็น average risk increased risk แล้วก็ high risk นะครับกลุ่มที่เป็น high risk เนี่ยคือกลุ่มที่เป็น genetic syndrome ไปแล้วส่วนที่เป็น increased risk เนี่ยคือคนที่เป็นประวัติเป็น colorectal cancer มาก่อนมี adenoma inflammatory bowel disease หรือว่ามี family history ของ colon cancer นะครับกลุ่มนี้เราสามารถสกรีนได้ด้วยวิธีเดียวก็คือการทำโคโลโนสโคปเท่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดคนไข้ไม่มีปัจจัยเสี่ยงใดๆเลยร่วมกับมีอายุมากกว่า45ปีเป็นต้นไปเนี่ยจัดว่าเป็น average risk สามารถสกรีนด้วย modality ใดๆก็ได้ซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปอีกทีนึงนะครับสำหรับอายุนะครับทำไมต้องเป็น45ปีบ้างถ้าเกิดจำกันได้สมัยประมาณ5ปีก่อนเนี่ยเราสกรีนโคโลนแคนเซอร์ที่อายุประมาณ50ปีนะครับแต่ว่าพอเขามารีวิวข้อมูลแล้วเนี่ยเขาพบว่าถ้าเกิดเราสกรีนคนไข้ประมาณ10ที่50ปีเนี่ยเราจะมิสป๊อปปูเลชันไปประมาณ 12% ที่เป็นโคโลนแคนเซอร์แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยโคโลนแคนเซอร์มักจะอายุน้อยลงเรื่อยๆนะครับทางด้านอเมริกาเนี่ยเขาทำคอสเอฟเฟคทีฟอนาลิซิสมาแล้วเขาพบว่าถ้าเกิดเราเลื่อนคนไข้มาสกรีนที่45ปีเนี่ยมันคุ้มทุนเขาก็เลยแนะนำว่าสามารถทำสกรีนนิ่งที่45ปีได้แล้วทั้งในอเมริกาแล้วก็ในยุโรปนะครับสำหรับกลุ่มที่เป็น increased risk เนี่ยเราให้ดูว่าคนไข้ที่มีญาติเป็น colon cancer เนี่ยเป็น first degree relative หรือเปล่าถ้าเกิดมีเนี่ยให้สกรีนตั้งแต่อายุ40ปีหรือว่าญาติเป็นมะเร็ง colon เมื่อไหร่แล้วก็ลบ10ปีของอันนั้นไปนะครับหรือว่าเลือกจำนวนอายุที่น้อยกว่าในการสกรีนนิ่งนะครับก็อาจจะจำเป็นว่าอายุน้อยกว่า40ปีในกลุ่มที่เป็น increased risk แล้วก็45ปีในกลุ่มที่เป็น average risk นะครับสำหรับ modality ในการสกรีนนิ่งเนี่ยก็มีตั้งแต่ non invasive จนถึงการ invasive นะครับกลุ่มที่เป็น non invasive เนี่ยก็เป็นแค่ตรวจ stool test ธรรมดาก็จะแบ่งเป็น stool occult test immunohistochemical ซึ่ง sensitivity เนี่ยประมาณ 70% กลุ่มพวกนี้ควรจะต้องสกรีนบ่อยหน่อยสักประมาณปีละครั้งส่วนถ้าเกิดส่งเป็น DNA testing ในสตูเนี่ย sensitivity มันจะเพิ่มมากขึ้นกลุ่มพวกนี้สามารถส่งตรวจได้3ปีครั้งก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดจะทำให้มันเป็น invasive มากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยก็จะมีทาง flexible sigmoidal scope ซึ่ง sensitivity เนี่ยค่อนข้างดีแต่ว่า limitation คือมันจะสามารถ scope ไปได้ถึงประมาณแค่ sigmoid ไม่ได้สามารถเกินขึ้นไปถึง splenic flexure ขึ้นไปได้แต่ถ้าเกิดต้องการทำ full จริงๆเนี่ยก็ควรจะทำเป็น full colonoscope นะครับส่วน CT colono เนี่ยมีทำในบางประเทศแต่ว่ามันมี false positive บ้างเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดมี false positive เนี่ยเราก็ต้องไป colonoscope ต่ออยู่ดีเพราะว่าเวลาทำ CT colono เนี่ยไม่สามารถทำ intervention ในคราวเดียวกันได้
ันนี้ก็จะเป็นสรุปไกด์ไลน์ของแต่ละประเทศนะครับค่อนข้างเหมือนกันก็คืออายุเริ่มต้นเนี่ยประมาณ45ปียกเว้นไกด์ไลน์ของที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นไกด์ไลน์ที่ค่อนข้างเก่าแล้วเขาให้ทำที่50ปีอันนี้น่าจะเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้อัปเดตนะครับสำหรับการหยุดสกรีนนิ่งเนี่ยเขาหยุดสกรีนนิ่งที่ประมาณ75ปีแต่ว่าไม่ได้ดู75ปีอย่างเดียวนะครับเขาดูพวก overall populationแล้วก็overall healthy แล้วก็ prior screening ควบคู่กันด้วยครับอย่างเช่นถ้าเกิดคนไข้อายุ75ปีสุขภาพแข็งแรงดีแล้วก็พึ่ง screening ยังไม่เคย screening มาก่อนเลยอย่างเงี้ยเขาก็ยังแนะนำให้ screen ต่ออยู่ดีแต่ว่าถ้าเกิดอายุ75ปีและคนไข้มีโรคประจำตัวเยอะๆแล้วก็คนไข้จะสเกยมีโรคประจำตัวเยอะๆแล้วก็แบบนอน bedridden ไปแล้วเนี่ยจะไม่ screen ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทของการสกรีนนิ่งโคลอนแคนเซอร์นะครับสำหรับแมนิเฟสเตชันของโคลอนแคนเซอร์อย่างแรกก็ต้องแยกระหว่างโคลอนกับเล็กตั้มก่อนทั้งสองอย่างเนี่ยจะเป็นอะดีโนคาร์ซิโนมาเหมือนกันแล้วก็โลเคชันค่อนข้างต่างกันนะครับจะอยู่ประมาณถ้าเป็นโคลอนเนี่ยก็จะนับเกิน15เซนฟอร์มเอลโนเวิร์ดขึ้นไปแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเล็กตั้มเนี่ยต่ำกว่า15เซนฟอร์มเอลโนเวิร์ดลงมาแต่ถ้าเกิดจะดูทางพาโถเนี่ยจะมีเทอมคำว่าเป็นอะโบฟพอลิโตเนียลรีเฟคชันแต่ว่าเล็กตั้มเนี่ยจะเป็นบีโลลงมาซึ่งมันแตกต่างกันที่ว่าโคลอนเนี่ยมันเป็น movable area ถ้าเกิดเป็น movable area เนี่ยจะไม่มี RT ในการรักษากลุ่มที่เป็น M0 แต่ว่าถ้าเกิดเป็น fixed area ในเล็กตั้มเนี่ยจะต้องมี RT มา treatment ด้วยเสมอในตอนกรณีที่เป็น M0 แต่ในกรณีที่เป็น M1 เป็น advanced stage ไปแล้วพวกเนี้ย treatment คงไม่ได้แตกต่างกันเนาะแล้วก็วินัสการเดเนทนะครับก็สำหรับโคลอนแคนเซอร์เนี่ยมันจะเดเนทผ่านทาง portal vein ทำให้ออแกนที่ metastasis ที่แรกเนี่ยจะเป็น liver มักจะเป็น liver ก่อนเสมอส่วนเล็กตั้มเนี่ยจะมาทาง rectal vein เข้า IVC แล้วก็ขึ้นไปที่รังก่อนเสมออันนี้จะมีความสำคัญในการ treatment ต่อไปอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็น lymphatic drainage ที่เดี๋ยวจะให้ไปดูอีกทีหนึ่งนะครับต่อมานะครับเวลาเป็น colon cancer เราจะแบ่งคนไข้ออกเป็น left side แล้วก็ right sideซึ่งปกติแล้วไลฟ์ไซด์เนี่ยจะพอกโนซิสแย่กว่าเล็บไซด์อยู่เล็กน้อยนะครับสาเหตุที่ทำให้พอกโนซิสแย่กว่านิดหน่อยเนี่ยเพราะว่ากลุ่มที่เป็นไลฟ์ไซด์คนไข้มักจะมาเป็นอะซิมโตเมติกหรือว่าถ้าเกิดเป็นซิมโตเมติกก็จะมีแค่เป็นไอออนเดฟิเชนซีอนีเมียที่ไม่ทราบสาเหตุแล้วก็ข้อเวลาที่มาอะซิมโตเมติกเนี่ยส่วนใหญ่มาถึงก็จะเป็นเลทสเตจไปแล้วอันที่2ก็คือคนไข้ที่เป็นไลฟ์ไซด์เนี่ยมีโอกาสจะเจอพวกเคราสบีราสมิวเทชันมากกว่าคนปกติพวกนี้ทำให้เป็นปัจจัยทำให้พอกโนซิสแย่กว่าเหมือนกันส่วนเล็บไซด์เนี่ยมีอาการนิดหน่อยคนไข้ก็จะก้อนไม่ได้ใหญ่มากคนไข้ก็จะมาด้วยบาวเฮปเปตเชนมีเฮมาโตเซเซียขึ้นมาแหละพวกนี้มักจะมาเป็นเออร์ลี่สเตจมากกว่านี้ก็จบพาที่เป็น manifestation ของ colon cancer ไปนะครับเดี๋ยวจะมากล่าวถึงพวก genetic syndrome ของ colon cancer เราก็จะมีอยู่2กลุ่มนะครับกลุ่มที่เป็น non polyp กับกลุ่มที่เป็น polyp นะครับกลุ่มที่เป็น non polyp มีโรคเดียวที่น่าจะต้องรู้ก็คือพวก Lynch syndrome ส่วนกลุ่มที่เป็น polyp เนี่ยคือ familial adenomatous polyposis นะครับจะพูดถึงเรื่องของ FAP ก่อนนะครับ FAP เนี่ยเกิดจาก APC จีนตัวเนี้ยเป็น autosomal dominant disease นะครับอาการที่เป็น chronic manifestation เนี่ยจะมี polyp มากกว่าประมาณ100 polyp อาจจะมีเป็นพัน polyp ก็ได้แล้วก็ตัว polyp เนี่ยมากกว่า 50% develop ตั้งแต่อายุประมาณ15ปีส่วน extra chronic manifestation เนี่ยที่สำคัญที่สุดก็คือมีเชอปีนะครับเป็น retinal pigment ที่ retina นะครับตัวนี้จะเจอประมาณ 70-80% ของแฟบเลยแล้วก็เป็น early onset นะครับการที่เป็น early onset เนี่ยสามารถนำมาสกรีนนิ่งคนไข้ในช่วงแรกๆได้นะครับส่วนใหญ่จะเจอประมาณ5ปีเราจำเป็นต้องสกรีนนะครับเพราะคนไข้จะไม่มีอาการถ้าเกิดไม่สกรีนเนี่ยจะไม่รู้เลยคนไข้จะไม่มีอาการทางสายตาแล้วก็อื่นๆนะครับคนไข้อาจจะมีเรื่อง brain tumor ร่วมกันด้วยได้เรียกว่าเป็น Turcot syndrome ถ้าเกิดมี desmoid tumor เรียกว่าเป็น Gardner syndrome นะครับพวกนี้จะมีซับไทป์หลายๆอย่างนะครับถ้าเกิดเป็นคลาสสิกซับไทป์เลยเนี่ยพวกนี้จะมีโคลิปเยอะๆมีโอกาสเกิดโคลอนแคนเซอร์ 100% นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็น attenuated FAP เนี่ยพวกนี้จะมีโคลิปไม่ได้เยอะเท่าอาจจะมี extra chronic manifestation เจอขึ้นได้บ้างแล้วก็โอกาสเป็นโคลอนแคนเซอร์ก็เยอะเหมือนกันนะครับประมาณ 70% ใน80ปีเนาะการแมเนจเมนต์นะครับปกติจะมีโพลิปที่ประมาณ15ปีเนี่ยก็ควรจะโคโลโนสโคปคนไข้ตั้งแต่10ถึง15ปีและถ้าเกิดเจอผิดปกติก็ควรจะทำโปรไฟแลคติกพ็อกโตโคเลกโตมีตั้งแต่อายุประมาณ20ปีนะครับสาเหตุที่ตัวแฟบเนี่ยมันมีแมนิเฟสเตชันหลากหลายต้องบอกว่าเป็นเพราะว่าตัว APC จีนเนี่ยมันค่อนข้างเป็นสายยีนที่ค่อนข้างยาวนะครับมันจะมีโคดอนค่อนข้างเยอะแล้วก็แต่ละโคดอนจะบ่งบอกถึงความผิดปกติต่างๆกันอย่างเช่นตัว desmoid tumor เนี่ยจะมีผิดปกติที่เอ็กซอนประมาณ1399ถึง1580เนี่ยถ้าเกิดมันมี mutation ที่ cluster region เนี่ยมันก็จะโดนตัว desmoid tumor ไปด้วยทำให้คนไข้มี manifestation เป็น desmoid tumor ซึ่ง
คนไข้จะไม่ได้มีมิวเทชันทั้งสายยีนนะครับจะมีมิวเทชันแค่เป็นคลัสเตอร์ที่จะโดนติมต้อมบางอย่างเท่านั้นนี่ก็จะเป็นภาพนะครับสำหรับmanifestation ของตัว familial adenomatous polyposis เนี่ยปัจจุบันเรารู้แล้วนะครับว่ามันไม่ได้เกิดแค่ APC จีนอย่างเดียวมันมีจีนอื่นๆร่วมด้วยจีนตัวนั้นเนี่ยชื่อว่ามิวจีนนะครับตัวนี้มา manifest เหมือนกับคนที่เป็นแฟบเลยแต่ว่าตัวยีนก่อโรคเนี่ยเป็นคนละตัวกันแต่ตัวนี้จะเป็น autosomal recessive มากกว่านะครับโรคที่2นะครับก็คือลินซินโดมพวกนี้ความผิดปกติเกิดจาก MMR โปรตีนลักษณะเป็น autosomal dominant เหมือนกันแต่ว่าโพลิปมักจะน้อยกว่าแล้วก็กลุ่มนี้จะสามารถเทสได้ด้วยการตรวจ MMR ยีน testing นะครับถ้าเกิดเป็นโรคเนี่ยก็มีโอกาสเกิดแคนเซอร์ได้หลากหลายนะครับตั้งแต่ endometrial cancer gastric pancreatic cancer แล้วก็ urinary tract cancer ครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการแนะนำให้ผ่าตัดโปรไฟลัคซิสใดๆนะครับเพราะว่ามีทรายรองรับแล้วว่าการผ่าตัดไม่ได้มีประโยชน์เราทำแค่ทำโคโลโนสโคปที่อายุประมาณ 20-25 ปีแล้วก็สโคปรีพีททุกๆ 1-2 ปีถ้าเกิดมีความผิดปกติก็ไปผ่าตัดทรีทเมนต์ตามโคลอนแคนเซอร์ไกด์ไลน์ได้ตามปกติอันนี้ก็ไม่ได้ทำให้สไวเวลคนไข้เปลี่ยนแปลงจากเดิมนะครับแต่ก่อนเนี่ยเราสกรีนคนไข้ที่เป็น HNPCC หรือว่าลินซินโดมด้วยการใช้อัมสเตอร์ดัมไครเทเรียแต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้วนะครับเพราะว่าไอตัวอัมสเตอร์ดัมไครเทเรียเนี่ยจะเห็นว่าไครเทเรียของมันเนี่ยประกอบไปด้วยมี3211ก็คือ3คนที่เป็นแคนเซอร์มี2คนใน2เจเนเรชันมี1คนที่เป็นเฟิร์สดีกรีเรเลทีฟแล้วก็1คนอายุน้อยกว่า50ปีบวกกับเอ็กซ์คลูดแฟบออกไปเนี่ยไครเทเรียเนี่ยมันไม่ได้สเปซิฟิกกับโคลอนแคนเซอร์เลยมันบอกแค่ว่ามันฟิตอินกับพวกออโตซอมอลโดเมนันดีซีสเท่านั้นปัจจุบันก็เลยไม่ได้ใช้แล้วเราใช้แค่ MMR โปรตีนในการสกรีนนิ่งแคนเซอร์ที่เป็น HNPCC เท่านั้นนะครับสำหรับ HNPCC เนี่ยมันมีความผิดปกติของตัวไมโครสแตทไลน์อินสเตบิลิตี้อันนี้คืออะไรก็คือเป็นสายยีนเนี่ยมันจะมีลำดับเบสนิวคลีโอไทด์ลำดับที่เรียงต่อกันรีพีทหลายๆครั้งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไมโครสแตทไลน์ถ้าเกิดลำดับเบสเนี่ยมันรีพีทไปได้เรื่อยๆแล้วก็ซีเควนซ์ถูกต้องเนี่ยมันก็สามารถไปทรานสคริปต์แล้วก็ทรานสเลทเป็นโปรตีนที่ถูกต้องอันนี้ก็จะเป็นปกติแต่ว่าถ้าเกิดบางคนเนี่ยมันมีอินคอร์เรคซีเควนซ์ของลำดับเบสเนี่ยร่างกายจะมี DNA รีแพร์โปรตีนหรือว่า MMR โปรตีนมารีแพร์ไม่ให้ลำดับเบสมันผิดปกติไปถ้าเกิดคนเราอ่ะ MMR โปรตีนมันทำงานได้ตามปกติหรือเรียกว่าเป็น proficient MMR เนี่ยเราสามารถ collect requirement ให้กลับมาปกติได้แล้วก็สามารถ translate เป็นโปรตีนที่ปกติได้อันนี้จะเรียกว่าเป็น micro satellite stable แต่ว่าถ้าเกิดยีนตัวนี้ของเราผิดปกติไปคือตัวที่เป็นลินซินโดมนะครับมันมีความผิดปกติของยีนตัวนี้ไปเนี่ยเวลาร่างกายมี mutation sequence ผิดปกติไปแล้วเราไปแก้ไขไม่ได้ตัวโปรตีน senescence ออกมามันก็จะผิดปกติไปอันนี้เราเรียกว่าเป็น micro satellite instability นะครับซึ่งไอตัวยีนที่ผิดปกติเนี่ยมันที่ก่อให้เกิดลินซินโดมเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด4ยีนก็คือ MLH1 MSS2 MSS6 แล้วก็ PMS2 ซึ่งจะผลิตเป็นโปรตีนที่ชื่อเดียวกันตัวโปรตีนทั้ง4ตัวเนี่ยจะทำงานคู่กันในการรีแพร์ตัว DNA ดังกล่าวนะครับที่พูดไปเมื่อกี้ดังนั้นเวลาเราจะสกรีนนิ่งว่าคนไข้เป็นโคโลนแคนเซอร์ที่เป็นลินซินโดมหรือเปล่าเนี่ยต้องมาตรวจว่า MR testing เนี่ยมันมีความผิดปกติบ้างหรือเปล่าเวลาตรวจเนี่ยเราสามารถตรวจได้จากเวลาปกติมันจะมี DNA transcript เป็น RNA แล้วก็ translate เป็นโปรตีนเราสามารถตรวจได้2ทางนะครับคือตรวจที่โปรตีนก็ได้ด้วยวิธี immunohistochem ที่อาจารย์ธนาวดีพูดไปแล้วหรือว่าจะตรวจจาก DNA testing ก็ได้อันนี้เราตรวจด้วย PCR technique นะครับถ้าเกิดตรวจด้วย immunohistochem กับ PCR เนี่ยcorrelation กันดีพอสมควรนะครับเลือกตรวจวิธีใดก็ได้แต่ว่า immunohistochem จะเป็นที่นิยมมากกว่าเพราะว่าราคาถูกกว่าแล้วก็ turn around time สั้นกว่าแต่ว่าการแปลผลเนี่ยต้องแปลผลด้วยความระมัดระวังนะครับว่าโปรตีนมันมีถ้าเกิด normal เลยเนี่ยตัวโปรตีนทั้ง4ตัวควรจะ positive อันนี้ imply ว่ายีนมัน normal ถ้าเกิดแปลผลว่าตัวโปรตีนของ MLH1 ลดไป PMS2 ลดไปแล้วก็โปรตีนของ MSS2 MSS6 positive คือไม่ได้ลอสเนี่ยอันนี้สามารถเป็นแพทเทิร์นดังเนี้ยสามารถอิมพลายได้ว่ายีนของคนไข้ที่เป็น MSS1 เนี่ยมีความผิดปกติไปอันนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้เป็นไปตามแพทเทิร์นตามตารางเนี่ยถือว่าผลเป็น inconclusive ควรจะต้องรีพีทเทสซ้ำใหม่หรือถ้าเกิดรีพีทเทสซ้ำแล้วยังไม่ได้คำตอบก็ควรจะต้องไปส่ง PCR เทคนิคแทน
เราตรวจตัว MMR โปรตีนไปทำไมมีอยู่3 benefit นะครับข้อที่1คือ screening HNPTC ว่าเป็นหรือเปล่าแล้วก็บอกได้ว่าเป็น sporadic หรือเปล่าหรือว่าเป็น hereditary ข้อ2เนี่ยมีประโยชน์ในการ omit adjuvant chemotherapyในสเตจ2ที่เป็น high risk นะครับแล้วก็ข้อ3บอกถึง benefit ในการให้ immunotherapy ในสเตจ4 colon cancer นะครับเวลาเราดู MMR testing เนี่ยเราได้ชิ้นเนื้อจากทางคุณหมอสัญญกรรมแล้วเราเอาชิ้นเนื้อมาตรวจเพื่อดูว่าเป็น proficient MMR หรือว่า deficient MMR ถ้าเป็น proficient MMR เนี่ยเราสามารถ exclude Lynch syndrome ออกไปได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็น deficient MMR เนี่ยเราดูว่าผิดปกติที่ยีนไหนถ้าเกิดผิดปกติยีนที่ MLH1 เนี่ยให้มาดูว่าเป็น BRAF mutation positive หรือเปล่าถ้ามี BRAF mutation positive เนี่ยแปลว่าไอตัว colon cancer ของเราเนี่ยเป็น sporadic แน่ๆไม่ใช่เป็นโรคที่เป็นมาแต่กำเนิดแต่ว่าถ้าเกิดไม่ใช่กรณีดังเนี่ยคิดว่าอาจจะมีโอกาสเป็นโรคทางเจเนติกได้อันนี้ต้องไปตรวจเต็ม line testing ต่ออีกทีนึงนะครับอันนี้เป็นรูปที่ทำให้ดูว่าเวลาที่เป็น deficient MMR เนี่ยใน colon cancer stage 4เนี่ยเขาเชื่อว่ามันมีความผิดปกติของการ mutation ค่อยๆสะสมทีละนิดทำให้ antigen หน้าตามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆพวกเนี่ยเขาก็มีทฤษฎีว่ามันจะ respond ดีกับ immunotherapy หรือเปล่าสุดท้ายมันก็จะมี trial ที่ออกมารองรับนะครับว่ากลุ่มเนี้ยมีประโยชน์ในการให้ immunotherapy ในคนไข้ deficient MMR colon cancer stage 4อันนี้ก็จะไม่กล่าวถึงลงรายละเอียดของ trial นะครับต่อมาเรื่องของ staging เนี่ยcolon cancer เป็น colon เป็น disease ชนิดหนึ่งที่ไม่ได้ดูสเตจตามไซส์ของว่าขนาดก้อนขนาดเท่าไหร่นะครับเราดูตามความลึกของออร์แกนแล้วก็ลิมโนดปริมาณเท่าไหร่แล้วก็มีเมทาสเตซิสหรือเปล่าไม่ต้องจำละเอียดมากนะครับจำแค่คร่าวๆว่าถ้าเกิดเป็น M1 สเตจ4โนด positive สเตจ3ถ้าเกิดโนด negative ให้ดูที่1ที่2สเตจ1ที่3ที่4สเตจ2พ้องน้องสิทธิ์ของโคลอนแคนเซอร์กับเล็กตอลแคนเซอร์เนี่ยพอๆกันแต่ว่าสังเกตว่าโคลอนมักจะดูดีกว่าเล็กตั้มอยู่เล็กน้อยนะครับต่อมาจะเป็นพาร์ทของการทรีทเมนต์แล้วนะครับทรีทเมนต์จะไม่ได้ลงรายละเอียดมากเพราะว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในมือออนโคกับทางสัญญกรรมมากกว่าของทางอินเทอร์นอลเมดิซีนเนี่ยอาจจะพูดถึงรายละเอียดแค่เล็กน้อยนะครับจะบอกว่าถ้าเกิดเป็น early stage treatment หลักๆจะเป็น surgical treatment เป็นหลักนะครับไม่มีโลของการ radiation เหมือนในเล็กตั้มแล้วก็เวลาผ่าตัดเนี่ยเขาผ่าตัดตามเวสเซลที่ไปเลี้ยงนะครับอย่างเช่นตัวซิกมอยเนี่ยเขาต้องผ่าตัดตามตำแหน่งที่เป็นอินเฟลียร์เมสเซนทอริกอาร์เทอรี่ไปเลี้ยงส่วนถ้าเกิดคนไข้ที่เป็นแอดวานซ์สเตจแล้วเนี่ยก็การรักษาหลักๆจะเป็นซิสเตมิกทรีทเมนต์นะครับประกอบด้วย3อย่างก็คือเคมอเทอราปีทาร์เก็ตเตสเทอราปีแล้วก็อิมมูโนเทอราปีสมัยก่อนเนี่ยจะพบว่าถ้าเกิดไม่ได้ทรีทเมนต์อะไรเลยเนี่ยคนไข้ที่เป็นสเตจ4โคลอนแคนเซอร์จะอยู่ได้ประมาณ6เดือนถ้าเกิดให้ยาเคมอเทอราปี1ชนิดก็อยู่ได้ประมาณ10ถึง12เดือนถ้าเกิดให้2ชนิดเนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณปีครึ่งแต่ถ้าเกิดปัจจุบันเรามียาเคมอเทอราปีที่แอดออนกับทาร์เก็ตเตสเทอราปีเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณ2ปีถึง2ปีครึ่งเป็นอย่างน้อยนะครับเป็นค่าเฉลี่ยนะครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดของตัวเคมอเทอราปีท็อกซิซิตี้ที่อาจจะต้องให้ผู้เข้าประชุมไปทบทวนดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาอาจจะยังไม่พอก็จะมียาที่ใช้หลักๆในตัวโคลอนแคนเซอร์เนี่ยก็จะมีอยู่3ตัวคือ FU หรือแคปไซตาบีนมีออกซาลีพาตินซึ่งเป็นกลุ่มแพทินัมเบสมีเอลิโนทีแคนนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวให้ไปอ่านทบทวนดูกันอีกทีหนึ่งต่อมานะครับตัวกลุ่ม targeted therapy เนี่ยก็อยากจะให้รู้ลากศัพท์นิดหน่อยกลุ่มที่เป็นลงท้ายด้วย CMAP เนี่ยจะเป็น chimeric human มีโอกาสการแพ้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเช่น rituximab เนี่ยจะเห็นว่าเวลาเราให้ยาครั้งแรกมีโอกาสแพ้ค่อนข้างเยอะแต่กลุ่มที่ลงท้ายด้วย SUMAP หรือ UMAP เนี่ยพวกนี้มันเป็น humanized antibodyโอกาสการแพ้ค่อนข้างน้อยนะครับพวกนี้ก็เวลาให้ก็อาจจะไม่ต้องกังวลอะไรมากแล้วก็อาจไม่ต้องให้พวกแอนติฮิสตามีนก่อนที่จะให้ยาในการพรีเมดเนาะยาที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยของโคลอนแคนเซอร์ก็จะมี2กลุ่มคือแอนไทเอฟอาร์กับแอนไทเวจเจฟมี2ตัวนะครับคือเซทักซิแมปตัวนี้เป็นซีแมปนะครับนี้มีโอกาสแพ้ได้พอสมควรกลุ่มที่เป็นพานิทูมูแมปอันนี้เป็นมูแมปนะครับเป็นฮิวแมนไนซ์โอกาสแพ้ค่อนข้างน้อยนะครับประโยชน์ของการให้แอนไทเอฟอาร์เนี่ยก็อันนี้เป็นพาสเวย์ปกตินะครับคือพาสเวย์เวลาเราร่างกายเราจะส่งสัญญาณจากนอกเซลล์เข้าไปในเซลล์เนี่ยมันจะผ่าน epithelial growth factor แล้วก็ผ่านส่งสัญญาณผ่านลัดลับเมกเอิร์กแล้วเข้ามาใน DNA ให้เกิดการ proliferation นะครับโดยปกติจะต้องมี receptor มาเกาะกระบวนการนี้ถึงจะทำงานนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันมีมะเร็งเนี่ยเราต้องการลดสัญญาณนี้ให้น้อยลงเพื่อให้ proliferation มันน้อยลงแล้วก็ลดการสร้างมะเร็งนะครับเราก็เลยเอา anti-EGFR มาจับเพื่อ inhibit สัญญาณข้างต้นนะครับทำให้ลัดลับเมกเอิร์ททำงานลดลง proliferation ลดลงทำให้มะเร็งมันโตน้อยลงได้แต่ในกรณีที่คนไข้เป็นมี mutation ที่
KRAS หรือว่า NRAS mutation ซึ่งอันนี้เป็นโปรโตออองโกจีนชนิดนึงนะครับก็ถ้าเกิดมันมี mutation นี้ไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรา inhibit ตัว EGFR ข้างต้นแต่ว่าตัวเนี้ยมันสามารถออโต้ accumulate ตัวเองได้ทำให้ตัว downstream pathway มันยังถูกกระตุ้นอยู่เรื่อยๆเนี่ยทำให้เซลล์ proliferation มันก็ไม่สามารถลดลงอันนี้ก็เลยเป็นข้อสรุปว่าถ้าเกิดคนไข้มี KRAS NRAS mutation เนี่ยเราไม่สามารถให้ anti-EGFR ได้นะครับแต่ว่าเราสามารถให้ได้ในกรณีที่เป็นรัดรับไวไทเท่านั้นเนาะอันนี้ก็จะเป็น side effect ของยา anti-EGFR ที่จะให้ดูนะครับก็จะมีพวกพาโรไนเคียแรดมิวโคไซติดแล้วก็พวกไดอาเรียยากลุ่มที่2ที่เป็น target ที่ใช้ได้นะครับคือ anti-VEGF พวกนี้ก็เขาเชื่อว่าเวลาที่ทูเมอร์สร้างตัวขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมี vessel เข้ามาเลี้ยงด้วย anti-VEGF เนี่ยมันก็เป็นชื่อ bevacizumab อันนี้เป็น mumab เหมือนกันนะครับนี่ก็inhibit การสร้างเวสเซลนะครับ side effect ที่สำคัญก็คือพวก hypertension protein urea abnormal bleeding นะครับนี่ก็จะสรุปแล้วนะครับนี่ก็เป็น diagram algorithm คร่าวๆนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเท่าไหร่ถ้าเกิดเราให้ดูตามไว้เฉยๆก็ดูว่าเวลาที่คุณหมอสัญญกรรมหรือคุณหมอ on call treatment เราทำอะไรกันบ้างนะครับก็ถ้าเกิดคนไข้เป็น colon cancer เราโคโลโนสโคปไปแล้ว metastatic work up ไปแล้วดูว่าเป็น M0 หรือ M1ถ้าเกิด M0 เนี่ยให้ดูว่าโนด positive หรือโนด negative ถ้าโนด neg เนี่ยที่1ที่2เป็นสเตจ1เราสามารถรักษาด้วยการผ่าตัดเท่านั้นไม่ต้องให้ adjuvant chemotherapy ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นสเตจ2คือที่3ที่4 N0 เนี่ยให้มาดูว่าคนไข้เป็น low risk หรือว่า high risk คำว่า low risk ถึง high risk เนี่ยอยู่ใน criteria ข้างล่างนะครับก็คือมี2 clinical บวก1 bipartial 2 clinical เนี่ยคือ obstruction หรือว่า perforation bipartial ก็คือเป็น T4 poorly deep inadequate lymph nodeLVI PNI positive หรือว่า R1 resection ถ้าเกิดมีข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยนับว่าเป็น high risk นะครับถ้าเป็น low risk เนี่ยก็รักษาเหมือนสเตจ1นะครับคือผ่าตัด alone ไม่ต้องให้ adjuvant chemotherapy ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็น high risk เนี่ยให้มาดูว่าเป็น proficient หรือว่า deficient MMR ถ้าเกิด deficient MMR เนี่ยผ่าตัด alone ก็ได้ไม่ต้องให้ adjuvant chemo แต่ถ้าเกิดเป็น proficient MMR เนี่ยก็ผ่าตัดเสร็จปุ๊บต้องมาให้ single agent chemotherapy ต่ออีก6เดือนแต่ถ้าเกิดเป็นสเตจ3ไปแล้วโนด positive เนี่ยนี่ต้องผ่าตัดแต่เราต้องมาให้ adjuvant chemotherapy ด้วย doublet chemotherapy ต้องให้ยาทั้งหมด2ตัวนะครับคือ FOLFOX หรือว่า CELOX regimen แต่ว่าถ้าเกิดคนไข้เป็น M1 ไปแล้วเนี่ยให้ดูว่าเป็น limited metastasis หรือเปล่าเพราะเรารู้ว่าตัว colon cancer เนี่ยมันจะมี metastasis organ แรกเป็น liver นะครับถ้าเกิดมันมี metastasis ไปที่ liver ตำแหน่งเดียวแล้วสามารถผ่าตัดได้เนี่ยให้รีบปรึกษาคุณหมอสัญญกรรมทันทีเลยนะครับว่าเราสามารถผ่าตัดทั้งลิเวอร์ผ่าตัดทั้งโคลอนเรามาให้เคมโมได้หรือเปล่าถ้าเกิดทำครบทั้ง3อย่างเนี่ยพอกโนซิสคนไข้อย่าเทียบเท่ากับสเตจ3มีโอกาสหายขาดที่ประมาณ 30% เนาะแต่ถ้าเกิดเป็นดิฟฟิวเมทาสติสแล้วอันนี้เป็นสเตจที่ต้องรักษาแบบพาเลียทีฟทรีทเมนต์แล้วนะครับก็ต้องมาดูว่าคนไข้เป็นเคราสเอ็นลาสมิวแทนหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นมิวแทนก็ไม่สามารถให้แอนไทอีเจฟอาร์ได้ก็จะเป็นแค่เคมอบวกกับแอนไทเวจเจฟเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเป็นไวท์ไทเนี่ยสามารถให้แอนไทอีเจฟอาร์ได้แต่ว่าจะมีรายละเอียดเรื่องเลปไซด์ไลไซด์นิดหน่อยซึ่งอันนี้อาจจะไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้เรื่องบีลาฟแล้วก็เอ็มเอสไอไฮเนี่ยก็อาจจะดูไว้เป็นคร่าวๆไว้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเวลาเราทรีทเมนต์คนไข้ที่เป็นมะเร็งเนี่ยก็เราต้องดูแลทั้งหมดนะครับเพราะว่าจะเห็นว่าเวลาเรารักษามะเร็งเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกว่าคนไข้ทุกคนที่รักษาทั้งหมดไปเนี่ยมันจะหายขาดได้ทั้งหมดแล้วก็เวลาที่เราหายรักษาให้หายขาดเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าหมอทำได้ดีแล้วมันเป็นที่ว่าตัวคนไข้รักษาเป็นไบโอโลจิกของคนไข้เองพวกนี้บางทีไปดูได้ทุกๆโรคครับทุกโรคเนี่ยเวลาเราให้ยาใดๆก็ตามเนี่ยมันไม่สามารถรักษาได้ 100% อยู่แล้วนี่ก็ต้องคีปอินมายไว้เสมอว่าเวลาที่เราทรีทเมนต์เนี่ยก็ไม่ได้เบเนฟิตไม่ได้เป็นเพราะว่าหมอเราเก่งเท่าไหร่มันเราแค่รักษาไปตามสแตนดาร์ดของเราแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้เนี่ยก็คือเราสามารถรีลีฟคนไข้ได้แล้วก็ทำให้คนไข้มีความสบายใจทุกทีที่มาตรวจกับเราได้แล้วก็สามารถรักษาให้คนไข้มีความสุขได้ตลอดเวลาที่คนไข้มารักษากับเรานะครับก็อยากจะให้เพิ่มเติมเรื่อง palliative care ไว้สุดท้ายครับครับก็ขอบคุณอาจารย์มนสันนะครับอาจารย์มนสันก็ได้รีวิววิชาการเกี่ยวกับเรื่องของโคโรนแคนเซอร์ได้อย่างครบถ้วนนะครับไม่ว่าสถิติในเมืองไทยจนถึงปัจจุบันจนกระทั่งไปถึงว่าการรักษาซึ่งปัจจุบันก็มีการรักษาที่ใช้ยาที่แพร่ๆค่อนข้างจะมากนะครับก็ขออยากจะย้ำอินเทอร์นิสต์นะครับในกรณีของการตรวจร่างกายอย่างที่อาจารย์ธนาวดีได้พูดตอนต้นแล้วนะครับการ PR ก็ดีการตรวจสภาพคนไข้แล้วพบว่ามีภาวะเช่นโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กเนี่ยก็พยายามหาสาเหตุก่อนเสมอครับส่วนหนึ่งของคนไข้ที่ขาด
ขาดธาตุเหล็กเนี่ยก็อาจจะมาจากโคลอนหรือเรกตัมแคนเซอร์ก็ได้นะครับในโอกาสนี้ผมขอเชิญทางฟลอร์หรือว่าทางซูมนะครับได้มีคำถามเท่าที่ทราบมีคำถามหนึ่งนะมีค่ะท่านอาจารย์จากพี่นวตีหญิงจารุวรรณอัมพฤกษ์ค่ะถามคุณหมอมนสันนะครับถามอาจารย์ว่าแล้วมีแลบสกรีนนิ่งในเฮลตี้คือคงหมายถึงคนที่เป็นปกติดีอย่างไรบ้างคะสำหรับที่จะตรวจมะเร็งนะครับคำถามสั้นอ๋อหมายถึงในโคลอนแคนเซอร์หรือว่าในทุกๆโรคนะครับถ้าเกิดเป็นโคลอนแคนเซอร์ก็ตามสไลด์ที่กล่าวไปนะครับในคนไข้ที่เป็นเอเวอเรสต์ลิสต์เนี่ยเราแนะนำให้ตรวจเฉพาะคนที่อายุมากกว่า45ปีโมดาลิตี้ในการทรีทเมนต์ในการสกรีนเนี่ยก็อาจจะเป็นฟีคอลเทสจะเป็นอิมมูโนฮิสโตเคมหรือว่าจะเป็นฟีคอล DNA ก็ได้อันนี้สามารถทำได้ทุกๆ1ปีในกลุ่มที่เป็นกวยแอคเทสธรรมดาแล้วก็3ปีในที่เป็น DNA testing นะครับส่วนถ้าเกิดเป็นโครโนสโคปสโคปไปแล้วไม่ได้มีปัญหาเรื่องโพลิปสามารถทำซ้ำได้ที่10ปีได้แต่ว่าตัวที่สามารถ improve benefit ในคันเซอร์ทั้งหมดเนี่ยสามารถ improve benefit ในการ screening ก็จะมีอยู่ประมาณ 4-5 โรคนะครับหนึ่งในนั้นก็คือโคลอนอันที่2คือ breast cancer นะครับอันที่3ก็คือ cervix cancer อันที่4ก็คือคนที่เป็น high risk ของ CA ลังนะครับครับคำถามที่2นะครับจาก Facebook ถามว่า local advanced locally advanced survival จะดีกว่า distant metastasis หรือเปล่านะครับอาจจะแยกเป็น rectum กับ colon นะครับอาจารย์ระหว่าง locally advanced กับ distant metastasis ของทั้ง2กลุ่มถ้าเกิดเป็น locally advanced ในความหมายคืออาจจะเป็น stage 3ที่มี node positive เนี่ยครับก็ปกติ survival เนี่ยมีโอกาสหายขาดที่ประมาณ 70% ถ้าเกิด treatment ทุกอย่างครบเรียบร้อยไปแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเป็น advanced stage เนี่ยแล้วก็เป็น advanced ที่ไม่สามารถ resect liver ได้เนี่ยอันนี้ก็prognosis ก็จะไม่ดีครับก็ยังปัจจุบันยังไม่มีการ treatment ที่ทำให้รักษาหายขาดได้ก็ treatment ก็แตกต่างกันครับถ้าเกิดเป็น stage 3ที่เป็น locally advanced ก็ treatment ด้วยการ surgery ตามด้วย adjuvant chemoแต่ว่าถ้าเกิดเป็น stage 4ไปแล้วเนี่ย treatment หลักๆจะเป็น palliative treatment นะครับ